คอนสตูดเจ้าวิ่งที่2หมายเลข0482ทักษะอ่อนรัตนวงศ์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าวิ่งที่3หมายเลข0687รัชนีกรบุญรินโทจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครจ้าวิ่งที่4หมายเลข0263ปานิสาจันแก้วจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช In the lane number 5 the athlete number 0013 Shinkari Wajal Kumar from Bukit Jalil Sports School In the lane number 6 the athlete number 0105 Nohana Bakwes Hashim from Tangkumagodai Smell Sports School ช่องวิ่งที่7หมายเลข0107สอนสิรินนท์ทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและช่องวิ่งที่8หมายเลข0426ปฏิมาหัสดาลอยจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางชาเลอร์16ปีหญิงครับผ่านรอบคัดเลือกมาในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ8คนครับ120เมตรแรกครับประมาณ1โค้งวิ่งตามช่องวิ่งก่อนที่จะตัดเข้าสู่ช่องในครับฝีเท้าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากว่าผ่านรอบคัดเลือกมาการฝึกซ้อมสำคัญมากครับสำหรับ800เมตรต้องมีทั้งความเร็วและก็พละกำลังนะครับเป็นการวิ่งในระยะกลางดูรูปร่างแล้วก็ใกล้เคียงกันมากครับท่านผู้ชมครับทั้ง8คนที่รายงานตัวประกอบการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไม่มีใครถอนตัวออกไปก่อนครับก็มีทั้งจากมาเลเซียแล้วก็จากประเทศไทยนะครับที่ประกอบการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ800เมตรเอาละครับใน400เมตรยังคงตกกลุ่มกันอยู่ครับต้องวัดกันที่400เมตรสุดท้ายก็อย่างนี้ครับอย่างนี้ต้องวัดกันที่400เมตรสุดท้ายจังหวะยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับกลุ่มนำครับเริ่มที่จะฉีกออกมานะครับเอาละครับ400เมตรสุดท้ายวางแผนการที่กันมาอย่างไรครับจะหนีเลยหรือเปล่าหรือจะเกาะกันไปแล้วก็ไปวัดความเร็วกันในช่วงสุดท้ายยังหายใจลดต้นคอครับยังหายใจลดต้นคอเอาละครับเอาละครับเริ่มที่จะเป็นแถวนะครับจากกลุ่มตอนนี้เป็นแถวแต่ไม่ห่างครับผู้ชมครับแต่ผู้นำในแถวนี้ดูช่องเก้าเธอสวยงามเหลือเกินนะครับอันดับ2อันดับ3เองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับอันดับ4อันดับ5 6 7 8มีโอกาสทุกคนนะครับอย่าย่นอย่าท้อแล้วกันครับอย่าแผ่วครับ200เมตรสุดท้ายครับ200เมตรสุดท้ายโอ้โหผู้นำครับผู้นำเธอก้าวยาวดีเหลือเกินครับอันดับ2อันดับ3ก็ยังไม่แน่ครับยังสามารถจะได้ได้120เมตรสุดท้ายก็จำในแล้วพลังงานแล้วก็ความเร็วว่ายังไงจะมีการแซงเสียระดับกันหรือเปล่าจะมีอะไรกันอันดับ3ว่ายังไงครับอันดับ3จากมาเลเซียจะแซงได้ไหมนิดเดียวว่ายังไงครึ่งเดียวเท่านั้นไม่ทันครับโอ้โหแม่อันดับ3นี่เสียวๆเหมือนกันนะครับจากมาเลเซียไล่มาน่ากลัวเหลือเกินโอ้โหสนุกสนานเราใจท่านผู้ชมดีเหลือเกินนะครับ800เมตรนี่นะครับเป็นการวิ่งที่ถูกต้องครับวิ่งมาแล้วหมดแรงครับโอ้โหจะฝึกซ้อมมาอย่างหนักแค่ไหนถึงเส้นชัยนี่ก็เป็นนั้นว่าหมดแรงครับ